好嘞。好嘞。สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะพาชมข้าวครับกลางฝนเลยนะครับนี่ครับเราก็จะมาดูข้าวกันนะครับตอนนี้ฝนก็ตกนะครับไม่ค่อยแรงนะครับแต่ว่าตกเปียกมากในวันนี้นะครับเราก็ชมนาข้าวเลยนะครับข้าวก็เริ่มสุกขึ้นแล้วนะครับน้ำก็มีมากครับดูครับน้ำครับเต็มครับเราก็เดินครับนี่ผมก็จะอยู่กลางทุ่งนานะครับซึ่งก็อยู่กลางฝนด้วยนะครับก็ฝนเริ่มรินรินนะครับฟ้าก็ครึ้มเลยครับครับครึ้มมากดูครับบริเวณป่าครับขาวเลยนะครับถ้าฝนตกนะครับน้ำนี้ก็เกือบเต็มกระแชนาเลยนะครับมาดูนานี้กันนะครับต้นสโนว์เต็มเลยนะครับดูครับเยอะมากครับครับก็มีหญ้านะครับขึ้นก็ต้นยูคาลิปตัสครับนี่ก็ต้นสโนว์ครับต้นใหญ่มากครับเกิดในนาข้าวนี่ก็ก็มีเยอะมากนะครับมาดูนะครับต้นสนัวครับมุมนี้เต็มเลยนะครับนี่ครับเยอะมากนะครับข้าวสวยนะสวยมากนะครับครับยุงเยอะมากครับยุงเยอะจริงๆเลยนะครับก็ดูครับบรรยากาศครับตอนช่วงฝนตกนะครับยุงเยอะมากครับเราก็ดูครับบรรยากาศฝนตกนะครับฟ้าดูมากครับแต่ทางนู้นแสงสว่างครับมันสว่างมากครับเ
ครับน้ำข้าวปลาดิบสวยเลยนะครับมากก็ผมยืนกลางฝนฝนตกไม่ค่อยแรงครับก็ฝนตกจริงๆนี่นะครับว่าก็น่าฝนนะครับผมยังมีเงินอยากนึ่งกันต่อมาครับเอ้ยเยอะมากครับตาเนี่ยก็ได้เราก็เดินข้างข้างสวนเองนะครับใกล้จะล้นกันแค่แล้วนะครับใกล้ล้นกันแค่นานแล้วนะครับนี่นะครับนี่ครับน้ำล้นออกมานะครับนี่ก็เกือบล้นนะครับนี่น้ำก็ล้นออกมาแล้วนะครับฝนก็ลินไม่ค่อยแรงเลยครับน้ำผ่านนะครับดียุงเยอะมากยุงเยอะมากยุงเขาหัวก็จะไปดูข้าวนะครับยังไม่ได้เก็บยังไม่ครับข้าวครับเราก็จะมาดูข้าวออกรวงกันนะครับนี่ครับข้าวที่ตั้งข้าวที่ตั้งท้องเราก็จะมาดูข้าวออกรวงกันนะครับข้าวที่ตั้งท้องเราก็จะตบเลยค่ะเราก็จะมาดูข้าวกันนะครับนี่ครับข้าวของรวงนะครับครับของรวงใหม่นะครับครับดูครับแล้วเราก็ดูเสร็จแล้วนะครับก็โหอย่างนี้ดูข้าวกลางฝนนะครับก็น้ำก็นะครับก็ดูว่าป่าขาวนะครับฝนตกครับยังไม่หยุดเลยนะครับเราก็ดูว่าเมฆก็เยอะมากครับฝั่งนู้นครับน่าจะไม่จบน่าจะไม่ตกนะครับดูนะครับครับฝั่งนู้นก็น่าจะมาแรงนะครับเอามากนะครับ
ียงกบเสียงเหยียดนะครับร้องครับแล้วฝนก็เริ่มแรงขึ้นนะครับไปน้ำไปอยู่ไปเลยกับสองคนเลยยางมากบัดนี้เอายางมากบัดนี้ยางมากพร้อมจะมาไกลก็ปิดคลิปเลยเอาน้ำมาอยู่ข้างๆนี้เออเอาได้อ่ะก็ฝากคลิปนี้กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับครับแล้วก็อย่าลืมอะไรก็พูดไปดิแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดซับสไครบ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรวยสวัสดีครับ